ยังจำกันได้เมื่อวานนี้มีชายชาวต่างชาติที่แค่ถอดเสื้อเท่านั้นเองก็ถูกจับปรับแล้วนะครับล่าสุดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ยืนยันครับว่าชายชาวต่างชาติที่ถอดเสื้อเล่นน้ำสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นถูกเรียกไปเสียค่าปรับจริงนะครับเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นรณรงค์ให้ไม่โป๊และก็ไม่เปลือยฉลอง720ปีครับจึงมีมาตรการที่เข้มงวดเป็นพิเศษนางกอบการวัฒนวรางกูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันครับว่ากรณีภาพชายฝรั่งถอดเสื้อแล้วก็ถูกตำรวจเรียกไปเสียค่าปรับ100บาทที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่นั้นเน้นแบบวิถีไทยและล้านนาและเนื่องในโอกาสฉลอง720ปีก็ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการรณรงค์ให้ไม่แป้งไม่โป๊ะไม่เปลือยนะครับแต่ก็ปรากฏครับว่านักท่องเที่ยวคนดังกล่าวนั้นไปอยู่ในจุดที่ตำรวจนั้นตั้งจุดที่เข้มงวดพอดีนะฮะซึ่งก็ยังมีอีกหลายรายที่เจ้าหน้าที่ได้เรียกมาตักเตือนสำหรับปีนี้นะครับก็มีการรณรงค์ให้ตระหนักถึงเรื่องการแต่งกายแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติส่วนใหญ่นั้นก็จะหันมาแต่งกายพื้นเมืองกันมากขึ้นด้วยซึ่งล้วนซึ่งส่วนตัวนะครับก็อยากให้ตระหนักในเรื่องการเล่นอย่างมีคุณค่าพร้อมวอนว่าอย่านำกรณีการจัดงานแต่ละจุดแต่ละจังหวัดมาเปรียบเทียบกันเช่นเดียวกับกรณีที่ในโซเชียลมีเดียได้แชร์ภาพอนาจารของนักท่องเที่ยวหญิงต่างชาติจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นภาพเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับสำหรับตัวเลขนักท่องเที่ยวทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรายงานครับว่าชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบ 500,000 คนส่วนคนไทยมีการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดประมาณ 2.1 ล้านคนซึ่งคาดการตัวเลขรายได้นะครับก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 15,000 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ14นะครับพบว่าชาวต่างชาตินั้นมีการใช้จ่ายต่อหัวเพิ่มขึ้นแล้วก็มีตัวเลขรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ18จากปีที่แล้วด้วยครับ